วิธีปราบ8แมลงร้ายตัวป่วนได้ง่ายๆด้วยของใช้ใกล้ตัว 1. แมลงสาบโดยการผสมเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลปี๊บในปริมาณที่เท่ากันนำไปโรยไว้บริเวณที่อยู่ของแมลงสาบหรือบริเวณที่พบเจอบ่อยๆเมื่อแมลงสาบเห็นส่วนผสมนั้นก็จะเก็บเอาไปแบ่งกันกินในรังคราวนี้ตายกรังเราก็เก็บกวาดให้เกลี้ยงเก่า 2. ไล่มอดออกจากข้าวสารสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อนกลิ่นฉุนเช่นพริกแห้งใบมะกรูดหอมแดงนำมาอย่างละกำมือรวมกันห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วใส่ลงไปในข้าวสารเพียงเท่านี้บรรดามอดก็ทนความเผ็ดร้อนของสมุนไพรไม่ไหวจนต้องอพยพหนีกันไปยกครัว 3. เพลี้ยนำกระเทียมประมาณ1กำมือมาตำให้แหลกแล้วแช่ในน้ำเปล่า2ลิตรทิ้งไว้1วันจากนั้นกรองเอาแต่น้ำไปฉีดพ่นเพลี้ยตามใบไม้ให้หนีหาย 4. มดผสมน้ำส้มสายชูเข้ากับน้ำเปล่าในปริมาณที่เท่ากันนำใส่ลงในขวดสเปรย์แล้วฉีดพ่นไปที่ตัวมดหรือบริเวณที่มดใช้สัญจรเป็นประจำเช่นขอบประตูขอบหน้าต่างหรือตามพื้นมดเกลียดน้ำส้มสายชูก็จะอพยพออกจากบริเวณบ้านเราแน่นอน 5. แมลงวันผสมน้ำแอปเปิลไซเดอร์กับน้ำยาล้างจานแล้ววางทิ้งไว้ล่อแมลงวันบินมาตอมกับดักเมื่อแมลงวันดูดน้ำเข้าไปฤทธิ์ของน้ำยาล้างจานก็จะทำให้แมลงวันหมดลมหายใจไปในที่สุด 6. แมงมุมเทน้ำยาล้างจานใส่ขวดสเปรย์ที่ผสมกับน้ำสบู่ครึ่งถ้วยตวงกับน้ำเปล่าอีก2แกลลอนแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วแหล่งที่อยู่ของแมงมุมเช่นบริเวณพุ่มต้นไม้สวนหน้าบ้านและตามซอกหรือมืดฤทธิ์ของส่วนผสมจะทำลายสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ของแมงมุม 7. แมงหวีทำสเปรย์ไล่แมลงหวีโดยมะกรูดประมาณ 20-30 ลูกผ่าครึ่งใส่ในขวดโหลเติมน้ำแค่พอท่วมมะกรูดปิดฝาให้สนิททิ้งไว้2สัปดาห์จึงนำน้ำที่สกัดได้ใส่ในกระบอกฉีดนำไปฉีดไล่แมลงหวีหรือฉีดไว้ตามบริเวณแหล่งต่างๆที่แมลงหวีชอบมาตอมนอกจากจะเป็นการไล่แมลงหวีแล้วยังได้กลิ่นหอมสดชื่นจากสเปรย์มะกรูดด้วย 8. ริ้นไรผสมน้ำยาล้างจาน2หยดกับน้ำส้มสายชูใส่ถ้วยไว้3ถ้วยแล้วนำไปวางรอบบ้านสำหรับห้องที่คิดว่ามีตัวริ้นซ่อนอยู่เมื่อตัวริ้นไรมากับดักก็นำไปเททิ้งแล้วมันเปลี่ยนส่วนผสมทุกๆ 1-2 วันด้วยกำจัดแมลงร้ายก่อเหตุกวนใจได้เพียงแค่นำเทคนิคกำจัดแมลงร้ายที่เรานำมาฝากกันไปลองทำดูนอกจากแมลงจะหายแล้วคราวนี้บ้านก็จะทั้งสะอาดและน่าอยู่ตัวคุณและครอบครัวก็สบายใจปลอดภัยจากเหล่าแมลงร้ายและสารเคมีอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไก่เจียว